สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวมาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เนี่ยก้าวพาเพื่อนๆมารีวิวโรงแรมโนโวเทลระยองสตาร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะฮะอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับก็เป็นโรงแรมที่น่าพักมากๆนะฮะเพื่อนคนไหนมาที่จังหวัดระยองนะไม่ได้ไปพักริมทะเลก็แนะนำที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช้อยทางเลือกที่ดีนะฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบที่นอนสบายนุ่มๆสไตล์ของแอคคอร์นะครับเดี๋ยวตามก้าวเข้าไปดูบริเวณด้านในของโรงแรมได้เลยครับวันนี้ผมได้ห้องนัมเบอร์1506นะครับเป็นห้องดีลักซ์นะฮะอยู่หัวมุมตึกเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบริเวณด้านในห้องนะฮะว่าห้องเนี่ยจะใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรที่ให้เราได้แบบพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ระยองนะครับเข้ามาบริเวณด้านในห้องพักนะฮะเขาก็แบ่งจัดเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเนี่ยก็แบบเป็นเหมือนเป็นโซนเล็กๆนะครับในแต่ละโซนเนี่ยก็น่ารักมากนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนแรกนะเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอโซนลิฟวิ่งรูมก่อนก็จะมีโซฟาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีทีวีด้วยมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่นี่เขามีไมโครเวฟด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะซื้ออาหารข้างนอกเนี่ยแล้วก็มาอุ่นที่ไมโครเวฟด้านในเนี่ยไว้บริการแบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูบริเวณลิฟวิ่งรูมนะครับมินิบาร์นะฮะก็จะมีชากาแฟเป็นแบบซองนะครับก็ยังไม่มีเป็นแบบกาแฟกดนะครับเนสเพรสโซ่ไม่มีฮะแล้วก็นี่ที่ผมบอกนะเป็นไมโครเวฟนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีตู้เย็นนะฮะเป็นขนาดเล็กๆมีอะไรมีบริการบ้างครับอ๋อก็จะมีเบียร์นะครับแล้วก็ซอฟต์ดริงก์อยู่2กระป๋องนะครับบนเคาน์เตอร์ก็จะมีสแน็คนะครับนิดหน่อยอันนี้เป็นราคามินิบาร์นะครับก็ราคาพอรับได้นะฮะไม่ได้แพงไปกว่าข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับตรงห้องลิฟวิ่งรูมนะฮะเราสามารถที่จะมองเห็นตรงนี้ด้วยครับสระว่ายน้ำนะฮะด้านล่างนะฮะวิวสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปดูในส่วนอื่นๆในห้องพักนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องน้ำกันเลยนะฮะเพราะว่าจะอยู่ตรงข้ามกับลิฟวิ่งรูมเลยนะครับโอ้ห้องน้ำนี่ไม่ใช่มีแค่เรนชาวเวอร์นะครับเขายังมีอ่างอาบน้ำด้วยนะครับอยู่บริเวณด้านในห้องน้ำเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นชาวเวอร์เจลแชมพูคอนดิชเนอร์นะครับก็เป็นแบบเรนชาวเวอร์นะครับแล้วก็ฝักบัวนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดเลยฮะตรงนี้ฮะพื้นด้านล่างเนี่ยนะฮะเขาแบบเป็นใช้เป็นกระเบื้องแบบลายหยาบๆเลยนะฮะกันลื่นได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกนะฮะก็จะมีอ่างไว้สำหรับให้เราล้างมือแปรงฟันนะครับมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างเนี่ยอำนวยความสะดวกด้านในก็จะมีชาวเวอร์แคปนะครับมีแป้งสีฟันครบนะครับก็ถือว่าแบบได้นะฮะมีกนหนวดครบนะครับกระดาษทิชชู่แล้วก็ชักโครกที่นี่แล้วก็ชักโครกที่นี่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้านะครับก็สบายนะครับรีวิวต้องนานนะฮะยังไม่ได้เข้าไปในโซนห้องนอนเลยครับเราก็เจอแต่ลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันนะฮะด้านในก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะฮะก็ผมพูดนะฮะว่าที่นี่เนี่ยดีจริงๆนะฮะเขาไม่ได้เป็นห้องที่แบบโล่งๆนะฮะเขาจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเป็นห้องใครห้องมันนะแยกเลยนะฮะค่อนข้างดีนะกระทัดรัดดีมากนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านในห้องนอนเดินตรงเข้าไปนะครับด้านในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนคิงไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งดูทีวีนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆนะฮะมีโคมไฟส่องสว่างกับทีวีจอยักษ์นะเป็นแบบดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเขามีห้องแต่งตัวด้วยนะครับก็จะมีเซฟบ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีเสื้อคลุมให้เรา2ตัวพร้อมกับที่รีดผ้าด้วยนะครับก็สมบูรณ์แบบนะฮะสไตล์ของโนโวเทลนะครับครบเซตครับ
คิดขับที่นี่นี่แบบเซฟตี้มากนะฮะด้านล่างเนี่ยที่พื้นเนี่ยเขาก็ปูเป็นแบบโฟมยางด้วยนะฮะก็น้องๆคนหนูคนไหนที่มาเล่นแล้วก็วิ่งเล่นฮะลมก็จะไม่เจ็บนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะครบมีทีวีด้วยก็เพลินๆนะฮะสำหรับคุณหนูน้อยที่มาพักที่โรงแรมโนเวอร์เทลระยองสตาร์นะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยตรงนี้ฮะมองไปเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำด้วยนะครับสระว่ายน้ำที่นี่เนี่ยน่าเล่นมากนะฮะจะมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะแบบชิลๆสบายๆเลยครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นสมาชิกแอดคอร์ระดับแพทินัมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้นะร้านแห่งนี้ก็จะเป็นบาร์ที่อยู่บริเวณล็อบบี้นะชื่อว่า After Eight นะครับเขาก็จะบริการเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์นะครับชากาแฟเนี่ยให้เราตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับแล้วส่วนตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเราเป็นคานาเป้แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะบอกได้เลยว่าสุดๆฮะมาใช้บริการที่โรงแรมโนเวอร์เทลระยองสตาร์แห่งนี้นะถ้าเป็นเมมเบอร์แพลทินัมนี่ก็แบบว่าไม่ต้องออกไปไหนนะฮะเพราะถ้าออกไปเราก็จะอดทานคานาเป้นะครับช่วงเย็นวันนี้นะผมก็ไม่ได้ออกไปทานข้าวข้างนอกนะครับก็ทานอาหารเย็นนะฮะดินเนอร์ที่โรงแรมนะที่ห้องอาหารเดิมเลยนะครับฟู้ดเอ็กเชนจ์นะครับคือที่นี่เนี่ยทุกคืนวันศุกร์จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะส่วนวันอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบอาราคาร์ทนะครับเรามาเริ่มที่หน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกนี่ก็เป็นrecommend จากเชฟนะครับอาหารเนี่ยฮะน่าทานมากๆนะครับจะมีปลาแซลมอนย่างนะครับแล้วก็มีพิซซ่าข้าวผัดนะครับเป็นแบบจานเดียวหรือว่าจะเป็นปลาทอดขมิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเฟตตูชินี่นะครับอาหารฝรั่งก็มาเหมือนกันนะครับก็อาหารหลากหลายเลยครับมาแล้วครับผัดไทยเส้นจันกุ้งนะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงฮะเพื่อนๆดูสิครับมันน่าทานแค่ไหนผัดไทยเนี่ยเขาอกคุ้มซ่อนเลนส์อยู่ด้านในไข่นะฮะโอ้โหควันกระหม่องชงเฉงเลยนะฮะที่นี่เนี่ยเขาทานคู่กับดอกทานตะวันนะครับน่าทานมากเลยเป็นเส้นจันทร์ที่เหนียวนุ่มนะครับแล้วก็กุ้งสดๆตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมสุดๆดูนะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะหนึ่งจานเนี่ยมีกุ้งมาให้เรา4ตัวเลยนะฮะอืมไม่ใช่ของปลอมของแท้แน่นอนมาแล้วครับปลาแซลมอนชิ้นโตๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยโอ้โหเสียมาแบบหนังกรอบมากดูดิได้ยินเสียงไหมครับเพื่อนๆแล้วด้านล่างเนี่ยก็ราดด้วยน้ำพะแนงนะฮะเดี๋ยวผมขอชิมดูก่อนว่าน้ำพะแนงเป็นไงรสชาติเผ็ดมันเพราะว่ากะทิสดนะนี่อร่อยมากอ่ะเข้ามานะฮะสเตชันแรกเนี่ยเราก็เจอกับสเตชันอาหารญี่ปุ่นเลยนะฮะสเตชันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งซูชิซาซิมินะฮะก็เดี๋ยวเข้าพาไปดูนะครับว่าบริเวณด้านในมีอะไรน่าทานบ้างนะครับโอ้ซาซิมิฮะจัดน่าทานมากๆเลยนะครับมีทั้งปูอัดปลาซาบะทูน่านะฮะแล้วก็ปลาแซลมอนไข่หวานนะครับโอ้สุดยอดฮะจัดอลังการสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโรแซลมอนนะครับโอ้น่าทานฮะอาหารค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะในสเตชันอาหารญี่ปุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าแซลมอนนี่ดูน่าทานสุดๆเลยของทอดก็มานะครับอันนี้ก็เป็นขนมปังหน้าหมูนะฮะดูแสนอร่อยกรอบประมุนเลยนะครับมาตรงนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันนะฮะเป็นหอยแมลงผู้นะฮะอบชีสนะครับอยู่บนถาดเกลือนะครับดูสวยงามนะครับไปแอบดูสเตชันซีฟู้ดกันว่าอาหารซีฟู้ดที่นี่เขามีอะไรบ้างแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับมีอยู่2เมนูด้วยกันนะฮะก็จะมีเป็นกุ้งขาวนะครับแล้วก็หอยแมลงผู้นะครับเป็นแบบออนไอซ์นะครับถัดมาใกล้ๆนะฮะสเตชันออนไอซ์เราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์สลัดบาร์นะครับก็จะมีน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยฮะก็เป็นน้ำสลัดมีประมาณ6ชนิดด้วยกันนะครับส่วนผักสลัดนี่ก็ไม่ได้ค่อยเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็พอทานได้นะครับ
าดูกันว่าอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำไว้เชฟทำไว้เนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็เป็นมันฝรั่งทอดนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะครับแหมมาบุฟเฟ่ต์ฮะอาหารไทยอย่างนี้มาทะเลแบบนี้มันต้องต้มยำกุ้งนะครับดูรสชาติสีสันจัดจ้านมากนะฮะใช้ที่หนูสดด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซุปครีมนะครับเป็นทัฟเฟอร์ซุปก็เป็นทัฟเฟอร์ซุปนะครับส่วนถัดมาใกล้เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์พาสต้านะฮะเราสามารถที่จะสั่งเป็นพาสต้าคาโบนาร่าโทเมโตซอสได้นะครับก็จะมีเส้นดำให้เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายของบาร์บีคิวนะฮะเขาก็จะมีหมูมีไก่นะครับโอ้ดูน่าทานมากนะครับนี่ต้องขาดไม่ได้นะถ้าจะทานบาร์บีคิวก็มีทั้งซีฟู้ดนะฮะมีน้ำจิ้มแจ่วก็มีนะครับแล้วก็เป็นซอสพริกไทยดำนะครับส่วนสเตชันตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเราสามารถเลือกเมนูนะฮะแล้วก็ให้เชฟผัดได้ครับก็จะมีทั้งไก่เต้าหู้เนื้อนะครับแล้วก็จะมีผักบริเวณด้านข้างเนี่ยให้เราเลือกแล้วก็ให้เชฟทำกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ตรงนี้นะฮะใครที่กินนี่เราต้องตามด้วยข้าวผัดนะครับดูหน้าทานเท่าไหร่ข้าวผัดจะแบบแห้งๆนะครับส่วนด้านข้างนี่เป็นอะไรครับโอ้เขียวหวานหมูนะครับตรงนี้นะครับผมชอบที่สุดเลยก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็เป็นเนื้อออสด้วยนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้โกหกนะครับเป็นป้ายเนื้อออสเตรเลียจริงๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมูคุโรยุตะนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อออสเป็นแบบแผ่นโตๆเลยนะครับกับน้ำซุปร้อนๆนะฮะโอ้โหเดือดแบบสุดๆเลยนะครับได้เลยว่าราคา5.99 บาทเนี่ยคุ้มสุดๆนะฮะอาหารเนี่ยมีหลากหลายนะฮะแบบว่าทานกันอิ่มๆจุกๆกับป้าเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณของสเตชันขนมหวานบ้างนะครับเราดูสเตชันขนมหวานนะฮะหลากหลายประการตามากนะฮะมีเค้กเยอะมากๆครับเค้กก็มีนะฮะบลูเบอรี่ชีสเค้กนะฮะรอเค้กฝอยทองโอ้ขนมไทยก็ขาดไม่ได้นะครับมาดูกันแบบจับกันแบบด้วยหน้าทานสุดๆเลยครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับขนมไทยนะครับก็ครบนะฮะคัพเค้กก็มีอันนี้แบบสวยมากนะครับเค้กสตรอเบอรี่ส้มเค้กแครก็มีนะครับอันนี้เป็นกล้วยทอดนะครับแล้วก็ทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆนะครับบอกได้เลยว่าเข้ากันแบบสุดๆครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับรายอาหารที่โรงแรมโนเวอร์เทลระยองนะฮะบอกได้เลยว่าอาหารที่อิ่มท้องมากๆเลยครับคุ้มค่ากับราคา599 บาทนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปหรือเปล่าครับว่าที่นี่เขามีเฉพาะแค่คืนวันศุกร์เท่านั้นนะครับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ผ่านมาระยองในคืนวันศุกร์หรืออยู่ที่ระยองอยู่แล้วก็ลองแวะมาทานอาหารดูนะฮะรับรองคุ้มค่านะครับGood morning ครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเพื่อนๆทุกคนนะครับเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับสบายเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะฮะรีบลงมาบริเวณด้านล่างนะฮะกับห้องอาหาร Food Exchange นะครับเพราะว่าผมจะต้องมาทำหน้าที่ทานอาหารเช้าแล้วก็ถ่ายรีวิวฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับด้านหลังตรงนี้นะก็เป็นห้องอาหาร Food Exchange นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายอาหารบุฟเฟ่ตอนเช้ากันนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาจะตื่นตาตื่นใจมีอาหารอะไรที่ให้เราน่าทานกันบ้างนะครับก็จะได้แบบตื่นจากที่นอนสักทีนะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะง่วงๆนิดๆ นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านในกันครับตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าห้องอาหารแล้วนะครับชื่อห้องอาหาร Food Exchange นะฮะ Star Convention ระยองฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านในกันเคาน์เตอร์แรกที่จะเป็นเคาน์เตอร์ของพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับอ
เส้นโซบะขมิ้นฮะยำสาหร่ายกิมจินะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุปร้อนๆนะครับซุปมิโซะนะครับแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นร้อนๆด้วยนะครับส่วนเคาน์เตอร์อาหารร้อนๆนะฮะในยามเช้าวันนี้นะฮะนี่ที่เราเห็นนี่ก็คือทาโกยากิแล้วก็เบคอนนะครับถือว่าค่อนข้างครบเลยนะนี่ก็เป็นพวกซอสแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับมีครัวทำสดๆเลยนะฮะกับเชฟประมาณสัก 3-4 คนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่ลวกไข่ต้มนะครับแล้วก็เป็นถั่วอบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นมันฝรั่งอบนะครับ เบคอนไส้กรอกนะครับแฮมด้านหน้านี้จะเป็นหมูนะครับคาโบนาร่านะครับก็เป็นหมูนุ่มๆนะครับกับซอสคาโบนาร่าหมุมของหนูๆนะครับก็จะมีซีเรียลนะฮะถ้าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีประมาณทั้งหมด7รสชาติด้วยกันนะครับส่วนชีสเนี่ยในตอนเช้าก็มีฮะให้เราเลือกทานฮะมีประมาณอยู่3ชีสด้วยกันฮะส่วนในนี้ก็จะเป็นพวกสายโยเกิร์ตนะครับโอ้เชฟกำลังผัดกันแบบขมักขม้นเลยครับอาหารเช้าที่นี่เรามาดูกับข้าวกันว่ามีอะไรบ้างโอ้อันนี้เป็นผัดแกงนะครับไก่แล้วก็ไก่ผัดขิงผัดผักนะครับแล้วก็เส้นมีเหลืองผัดไข่นะครับคือคัตเตอร์เบเกอรี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นมุมของเบเกอรี่นะครับก็ตรงนี้แอบเห็นเมนูป้ายนะครับเราสามารถที่จะออเดอร์เพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นพาสต้าแอนด์แพนเค้กนะครับแล้วก็คาโบนาร่าก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสเตชันไข่ก็จะมีพวกออมเลตแล้วก็เอ็กเบเนดิกต์นะครับอีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะก็เป็นสเตชันผลไม้นะครับมีทั้งแตงโมแคนตาลูปฝรั่งสับปะรดนะครับเงาะด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมสุขภาพสำหรับสายสลัดนะครับมีน้ำสลัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมีซีซ่าสลัดนะครับสลัดทาร์ตซันไฮรันนะครับแล้วก็ครีมงาญี่ปุ่นนะครับสลัดงาญี่ปุ่นก็มีนะครับขนมจีบหมูนะครับซาลาเปาไส้ครีมผมว่าดีนะก็มีเครื่องกดกาแฟแบบให้เรากดเองด้วยก็ถือว่าสะดวกสบายไม่ต้องเรียกพนักงานหรือโรงแรมอื่นที่เขาแบบต้องเรียกแล้วก็มาชงให้เนาะผมว่านี่ก็เป็นง่ายๆสะดวกสบายดีครับอาหารเช้าง่ายๆนะครับแบบนี้นี่หมูปิ้งนะครับข้าวเหนียวนี่เป็นของโปรดเลยฮะตอนช่วงยามเช้านะครับก็โรงแรมนี้เหมาะกับคุณหนูๆมากฮะก็มีอาหารทานง่ายๆด้วยนี่เราก็เป็นเมดทูออเดอร์เลยนะครับไม่ได้แบบเขาทำสำเร็จรูปไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะฮะรับๆที่อยู่ในมุมลึกๆหน่อยนะฮะเราต้องเห็นนะแล้วก็ออเดอร์กับเชฟให้เขาทำให้นะครับเป็นอีก1จานนะฮะก็เป็นพาสต้าโทเมโตซอสนะครับก็ร้อนๆเลยนะเขาก็จะทำแบบสดๆใหม่ๆนะครับก็ยังไงเพื่อนคนไหนนะฮะที่มาโรงแรมโนโวเทลสตาร์ระยองฮะก็อย่าลืมสั่ง
เมนูเหล่านี้ดูนะฮะก็เป็นเมนูเมดทูออเดอร์นะครับแล้วก็ขอแนะนำเลยนะฮะโรงแรมโนโวเทลสตาร์ระยองฮะก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมสำหรับแฟมิลี่นะครับเพื่อนคนไหนที่มาเที่ยวระยองเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาลองพักที่นี่นะครับกับอาหารเช้าอร่อยๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย